ทีนี้มาต่อกันที่การแข่งขันสนุกเกอร์กันบ้างค่ะในรายการสนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงกิ้งรอบคัดเลือกนะคะมีผลการแข่งขันมาฝากกันค่ะการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนน Thailand Ranking Circuit รอบคัดเลือกรายการที่5นะคะแข่งขันกันที่ TBC Snooker Center ค่ะรายการนี้ก็จะนำเอานักกีฬา16คนสุดท้ายไปแข่งขันต่อในรายการนครสวรรค์ครับ2024ที่จะแข่งขันกัน 24-29 มิถุนายนที่จังหวัดนครสวรรค์ไฮไลท์ของการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมานะคะเป็นการเจอกันของโฟนเนวาดาหรือว่านรงเดชตาขันทองนะคะเจอกับตี4แควไพฑูรย์โกมลค่ะผลการแข่งขันนะคะเป็นโฟนเนวาดาค่ะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปขาด104-0เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ64คนนะคะจะไปเจอกับแจ็คหมาบขานะคะหรือว่าทศพรเข็มน้อยในวันพรุ่งนี้นะคะวันพุธที่12มิถุนายนเวลา 17:30 นาทีค่ะส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นที่น่าสนใจนะคะก็คือนุกคอนหวันหรือว่าปรเมศด่านจิรกุลนะคะก็ชนะผ่านไตรภพเกิดปั้นไปค่ะขณะที่เปาโพ3ต้นหรือว่าสุชาติสุขเลี่ยมนะคะชนะบุญพิทักษ์โหลทองไป4-0เฟรมค่ะวันนี้นะคะ11มิถุนายนก็ยังมีการแข่งขันกันต่อในรอบ46คนซึ่งจะเป็นรอบ46คนวันสุดท้ายนะคะขออภัยค่ะ46คนวันแรกค่ะจะเริ่มแข่งขันคู่แรกนะคะตอน10โมงเช้านะคะที่ TBC Snooker ซอยรามคำแหงค่ะก็เดี๋ยวเรามีผลการแข่งขันมาอัปเดตให้กันทุกวันอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับ